รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุเตรียมลดราคาน้ำมันเบนซินให้ทันสิ้นปีเป็นของขวัญปีใหม่เน้นกลุ่มเปราะบางเผยคุยกรมศุลกากรหลังไม่พบข้อมูลต้นทุนราคานำเข้าน้ำมันลั่นแค่สอบถามก็รู้จะยากอะไรนายธีรพันธ์สาลีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้วันที่18กันยายน66จะมีการหารือเรื่องมาตรการการปรับลดราคาน้ำมันเบนซินหรือไม่ว่าจะมีการหารือเรื่องราคาน้ำมันเบนซินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งจะพยายามลดให้ทันเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนแต่จะเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางก่อนโดยจะเร่งคุยกับกรมธุรกิจพลังงานซึ่งในวันพรุ่งนี้วันที่19กันยายนจะไปหารือกับกรมศุลกากรไม่น่าเชื่อว่าไม่มีข้อมูลอะไรกันเลยต้นทุนราคาน้ำมันเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะยากก็ไปถามสอบถามที่กรมศุลกากรก็ได้ใครเอาอะไรเข้ามาเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ภาษีเท่าไหร่แค่นี้ก็รู้ต้นทุนภาษีน้ำมันแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุนายธีรพันธ์กล่าวว่าจากการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีปัญหาในเรื่องของน้ำมันและไฟฟ้าต่างกันซึ่งไฟฟ้ามีคณะกรรมการต่างๆคอยกำกับดูแลอยู่แต่น้ำมันกลับไม่มีการกำกับดูแลอีกทั้งหน่วยงานภาครัฐก็ไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจดูเรื่องต้นทุนแม้ในภาพใหญ่ก็พบว่าเกิดจากต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ทราบว่าต้นทุนที่ขึ้นมีอะไรบ้างและขึ้นจริงหรือไม่โดยตรงนี้จะต้องหาแนวทางแก้ไขตามอำนาจของหน่วยงานรัฐในการกำกับดูแลต่อไปน้ำมันเป็นสินค้าพิเศษประเภทอุปโภคบริโภคธรรมดาเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของคนและเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าต่างๆรวมถึงเป็นเรื่องของความมั่นคงเพราะฉะนั้นน้ำมันเป็นสินค้าพิเศษต้องกำกับดูแลที่รอบคอบรัดกุมและต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่านี้นายธีรพันธ์กล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันการลดราคาน้ำมันเบนซินจะต้องเกิดขึ้นภายในปีนี้โดยจะพยายามทำให้โครงสร้างมีความถูกต้องมากขึ้น